มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรถจักรยานคู่ใจให้โชคป้าอสมพลิกชีวิตถูกรางวัลที่1รวย6ล้านบาทเผยขอแบ่งแม่ค้าซื้อมาแค่ใบเดียวเตรียมสร้างบ้านเพราะยังเช่าอยู่16มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2566ออกรางวัลที่1หมายเลข264872ก็ทราบว่ามีคนดวงดีเป็นชาวสารพีทราบชื่อก็คือป้าแหววบุญทาซึ่งเป็นอสมบ้านปากกองตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน1ใบนะคะรับเงินรางวัลไป6ล้านบาทค่ะซึ่งหลังจากถูกรางวัลก็มีเพื่อนบ้านรวมทางญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีโดยป้าแหววเปิดเผยว่าเมื่อ2วันที่แล้วได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดสดบ้านปากกองนะคะแล้วก็เลือกซื้อเลข72เนื่องจากเป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของป้าเองพบว่ามี2ใบจากนั้นจึงขอแบ่งแม่ค้ามา1ใบค่ะโดยแม่ค้ายินดีแบ่งให้ส่วนอีกใบไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดที่เป็นผู้โชคดีถูกรางวัลเช่นเดียวกันตนเองจึงให้ลูกเก็บไปแล้วก็รอนำไปขึ้นเงินรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจากนี้หลังจากถูกเลข3ตัว202อีกด้วยค่ะสำหรับเงินรางวัลนะคะจะนำไปสร้างบ้านเพราะว่าทุกวันนี้ต้องเช่าเขาอยู่ส่วนตัวเองทำอาชีพขายโคมล้านนาหลังถูกหัวจะยึดอาชีพเดิมนะคะส่วนเงินรางวัลจะนำไปทำบุญต่อไปค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ